เข้าสู่รายการซีเรียลใส่ไข่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะหวันมาพร้อมกับเครื่องดนตรีน่ารักน่ารักนะคะอันนี้เรียกว่าอูคูเลเล่นะคะเป็นเครื่องดนตรีที่มาจากฮาวายค่ะเครื่องดนตรีนี้นะคะมีที่มาที่ไปที่แบบเจ๋งมากเลยนะคะก็คือว่าคนในประเทศโปรตุเกสนะคะเขาได้นำอูคูเลเล่เนี่ยมาให้ฮาวายแล้วก็ตั้งชื่ออูคูเลเล่เพราะว่าเป็นแปลว่าของขวัญ นะคะที่นำพามาซึ่งความสุขค่ะ wow. และเครื่องดนตรีนี้นะคะยังนำความสุขไปให้แก่คนในอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์โดยผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นชาวอังกฤษนะคะชื่อว่าพอมัวค่ะเขาคนนี้เนี่ยอยู่ท่ามกลางการสู้รบกันนะคะระหว่างปาเลสไตน์แล้วก็อิสราเอลมาอย่างยาวนานแล้วเขาก็เห็นว่าท่ามกลางสงครามเนี่ยนะคะก็ไม่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเลยนะคะเขาก็มองว่าเอ๊ะแล้วเขาเป็นคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางสงครามแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถช่วยคนอิสราเอลและปาเลสไตน์นะคะให้ดีกันได้ยังไงสิ่งที่เขาทำนะคะก็คือว่าเขาลาออกจากงานเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาก็เอาอูคูเลเล่เครื่องดนตรีที่เขารักที่สุดเนี่ยนะคะไปสอนในโรงเรียนต่างๆนะคะซึ่งโรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีเด็กนักเรียนที่เป็นทั้งเด็กอาหรับนะคะแล้วก็เด็กที่เป็นคนยิวนะคะเขาเข้าไปนะคะสอนเพลงที่เกี่ยวกับสันติภาพให้กับทั้งเด็กๆที่เป็นคนยิวนะคะแล้วก็อาหรับด้วยภาษาฮิบรูแล้วก็ภาษาอาหรับิกนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งก็ทำให้เด็กๆหลายๆคนนะคะถึงแม้ว่ามาจากต่างเชื้อชาติกันเนี่ยเขาก็มีความสุขสนุกสนานด้วยกันได้นะคะผ่านทางเครื่องดนตรีง่ายๆอูคูเลเล่นี้นะคะซึ่งเล่นง่ายมากเลยนะคะแล้วก็สิ่งนั้นนะคะไม่ได้ทำให้แค่เด็กนักเรียนมีความสุขกันนะคะยังทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่อยู่กันคนละเชื้อชาติเนี่ยได้สามารถเข้ามาคุยกันได้ด้วยแล้วก็เข้ามาดูคอนเสิร์ตต่างๆนะคะที่เด็กๆเล่นกันนะคะแล้วก็ด้วยเครื่องดนตรีเล็กๆอันนี้แล้วก็ความคิดที่ยิ่งใหญ่ของคนที่ชื่อพอมัวเนี่ยนะคะก็ทำให้สงครามนะคะกลางเมืองที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนี่ยก็ลดระดับอุณหภูมิความร้อนแรงลงผ่านทางเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะ wow. ก็มีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะคะในมัทธิวบทที่5นะคะข้อที่9ถึง10ได้บอกไว้ว่าคนที่สร้างสันตินะคะก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูกคนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายหลายเรื่องราวในชีวิตของเรานะคะเราเห็นปัญหาหลายๆอย่างแล้วเราก็คิดว่าไม่น่าจะมีทางออกนะคะกับปัญหาเหล่านั้นแต่พอมัวค่ะเขาได้ค้นพบจุดเล็กๆนะคะผ่านทางการเอาอูคูเลเล่นะคะเข้าไปขวางสงครามนะคะจากอุณหภูมิความร้อนของสงครามนะคะก็กลายเป็นว่าสนามรบกลายเป็นสนามรักได้นะคะและเชื่อว่าพวกเราที่เชื่อในพระเจ้านะคะก็สามารถสร้างสันติได้โดยการหาเรื่องราวเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเรานะคะที่เราสนใจแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เชื่อว่าพวกเราสามารถช่วยกันสร้างสันติให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้ซีเรียลใส่ไข่ขอลาไปก่อนด้วยเพลงนี้ค่ะจงแสวงหา